ไม่มีงานเลี้ยงใดไม่เลิกลาเช่นเดียวกับวันหยุดยาวของคนไทยที่ลากันมาตั้งแต่ปลายสัปดาห์ก่อนซึ่งวันนี้คือวันสุดท้ายสิ้นสุดช่วงเวลาพักผ่อนของใครหลายๆคนได้ใช้พลังงานกันมาจนเต็มที่พร้อมจะลุยงานกันต่อในอีก2วันที่เหลือของสัปดาห์นี้แต่ไม่ว่าจะเป็นวันอะไรก็ตามแฟนผีจะมีหลบลัวปีศาจแดงเสิร์ฟเรื่องราวอัปเดตของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแบบนี้ทุกเช้าเช่นเคยครับเชื่อว่ากว่าที่คลิปนี้จะถึงการรับรู้ของเพื่อนๆก็คงน่าจะได้เห็นภาพข่าวของลันมุดฮอยลุนเดินทางมาถึงอังกฤษเพื่อรอเข้ารับการตรวจร่างกายและขั้นตอนอื่นๆที่จะตามมากันไปแล้วเพราะตามรายงานของสื่อต่างประเทศในรอบวันที่ผ่านมาต่างรายงานตรงกันว่าลันมุดฮอยลุนกำลังเดินทางจากอิตาลีและมีกำหนดจะถึงอังกฤษในวันนี้ส่วนขั้นตอนเรื่องการตรวจร่างกายน่าจะเป็นช่วงบ่ายวันนี้ที่เป็นช่วงเช้าตามเวลาของทางอังกฤษนั่นแหละครับสำหรับลันมุดฮอยลุนยังมีเกร็ดน่าสนใจที่ค่อยๆถูกทยอยเอาออกมาให้รู้มากขึ้นอย่างเช่นเรื่องของการที่เขากำลังจะกลายเป็นกองหน้าตำแหน่งหมายเลข9ที่อายุน้อยที่สุดที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดซื้อเข้ามาในรอบ8ปีโดยคนล่าสุดในตำแหน่งหมายเลข9ที่อายุน้อยกว่าลันมุดฮอยลุนในเวลานี้ที่ย้ายเข้ามาเป็นคนล่าสุดเมื่อ8ปีก่อนก็คืออองโตนี่มาซิเยลเมื่อปี2015ซึ่งย้ายเข้ามาตอนอายุ19ปียังไม่เต็ม20ดีและก็เป็นรุ่นพี่ของลันมุดฮอยลุนในทีมปี้สายแดงชุดปัจจุบันตรงจุดนี้ก็ถือว่าสะท้อนแนวทางการทำงานของเอริกเทนฮากไปพร้อมกันในตัวได้ด้วยว่าการที่เขาเลือกจะดึงกองหน้าตัวเป้าอันเป็นตำแหน่งที่ทีมต้องการที่สุดเข้ามาด้วยเพื่อนที่อายุแค่20ปีนั้นแปลว่าเขาตั้งใจจริงที่จะสร้างทีมในระยะกลางและระยะยาวมากกว่าแค่มองความสำเร็จระยะสั้นเพื่อเอาตัวรอดในตำแหน่งไปวันๆฉะนั้นสิ่งหนึ่งที่แฟนผีต้องเข้าใจนั่นคือการอดทนให้เวลาลันมุดฮอยลุนในการปรับตัวและพัฒนาศักยภาพของตัวเองในช่วงแรกๆกับสโมสรและคอยเป็นผนังทองแดงกำแพงเหล็กสนับสนุนเคียงข้างไม่ให้ลันมุดฮอยลุนรู้สึกกดดันมากเกินไปเพราะลำพังแค่การแบกค่าตัวในระดับสูงขนาดนั้นก็ยอมเป็นเรื่องที่น่าเป็นห่วงมากพออยู่แล้วมันจะให้อารมณ์คล้ายๆซัมเมอร์ก่อนที่เอริกเทนฮากไปดึงตัวศิษย์เก่าอย่างอันโตนี่มาจากอาแจกด้วยค่าตัวระดับ85ล้านปอนด์ซึ่งหลายคนเอาไปประกบเวลาวิจารณ์ผลงานของอันโตนี่ตลอดฤดูกาลที่ผ่านมาแล้วประทับตาว่าล้มเหลวไม่คุ้มเงินทั้งที่ข้อเท็จจริงที่หลายคนอาจหลงลืมไปนั่นคืออันโตนี่ก็เพิ่งจะอายุแค่20ปีเท่านั้นและก็เพิ่งจะสร้างชื่อในวงการมากับลีกเดียวนั่นคือลีกเนเธอร์แลนด์แต่กับผลงานที่เขาทำได้ในซีซั่นแรกที่ย้ายมาถ้าตัดเรื่องของป้ายราคาค่าตัวทิ้งไปมันก็ถือว่าฟอร์มของเขาไม่ได้น่าเกลียดมากมายอะไรสามารถจัดอยู่ในหมวดดีได้ด้วยซ้ำแต่ก็ต้องยอมรับว่ายังไม่ได้ดีเลิศเลอมากนักซึ่งมันก็เป็นเรื่องของเวลาที่ต้องปรับต้องแก้ต้องพัฒนากันต่อในฤดูกาลที่2ที่กำลังจะมาถึงของตัวเขาเองเช่นกันกับลันมุดฮอยลุนที่เราต้องดูครับว่าจะพัฒนาศักยภาพของตนเองภายใต้การฝึกสอนของเอริกเทนฮากได้ยอดเยี่ยมขนาดไหนขณะที่หัวข้อน่าสนใจจากซามูเอล ลักเฮิร์ตเขียนไว้ในแมนเชสเตอร์มิ่งนิวถึงหลายสิ่งหลายอย่างที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดได้เรียนรู้จากการทัวร์ปรีซีซั่นที่สหรัฐอเมริกาที่เพิ่งจะจบภารกิจลงไปอย่างแรกที่ซามูเอล ลักเฮิร์ตหยิบมาเป็นประเด็นแรกก็คือชนะน้อยก็จริงแต่แนวทางเกมการเล่นดูมีความชัดเจนและดีขึ้นลักเฮิร์ตระบุว่าผลแพ้ในการทัวร์ปรีซีซั่นไม่ใช่สาระหลักเบาไปกว่าการได้เห็นว่าปีศาจแดงภายใต้กุนซือเอริกเทนฮากมีแนวทางที่ดีและสามารถคาดหวังได้ถึงพัฒนาการของระบบทีมที่ก้าวหน้าจากซีซั่นก่อนพร้อมกับเปรียบเทียบการมาทัวร์อเมริกาครั้งล่าสุดก่อนหน้าครั้งนี้ภายใต้ยุคของโชเซ่มูรินโญ่ที่เต็มไปด้วยความยุ่งเหยิงวุ่นวายจนไม่สามารถจะมองเห็นอนาคตได้เลยว่าทีมในตอนนั้นจะเดินไปทางไหนขณะเดียวกันความเข้มข้นและคุณภาพของคู่แข่งในการทัวร์อเมริการอบนี้ยังถูกจัดว่าอยู่ในระดับที่ดีกว่าการทัวร์เอเชียของทีมเมื่อปีก่อนเช่นเดียวกับการพ่ายแพ้ในการอุ่นเครื่องนัดสุดท้ายกับดอร์ทมุนด์ยังถือว่ามีข้อดีในแง่มุมที่ว่าเอริกเทนฮากได้เห็นจุดบกพร่องที่ใหญ่ที่สุดของทีมก่อนจะเดินหน้าเข้าสู่ช่วงฤดูกาลใหม่ที่รออยู่ในอีก2สัปดาห์ข้างหน้าประเด็นต่อมาคือการได้ค้นพบว่าคอบบี้เมนูเจ้าหนูวัย18ปีที่เอริกเทนฮากมอบโอกาสให้ได้ลงเล่นเยอะมากในช่วงปรีซีซั่นตั้งแต่ก่อนไปอเมริกาและโชคร้ายบาดเจ็บไปในเกมกับเรอัลมาดริดนั้นเป็นผู้เล่นดาวรุ่งที่มีศักยภาพมากพอจะเล่นในแดนกลางของทีมชุดใหญ่ได้และค่อนข้างแน่เลยว่าอาจจะเป็นตัวเลือกในแดนกลางที่นำหน้าสกอตต์แม็กโทมิเน่ด้วยซ้ำในแง่ของความเหมาะสมของชุดทักษะความสามารถกับระบบการเล่นของเอริกเทนฮากมากกว่าโดยในประเด็นของคอบบี้เมนูนั้นซามูเอล ลักเฮิร์ตมั่นใจถึงขั้นว่าจะก้าวขึ้นมาเป็นผลผลิตที่ดีในแบบอเลฮันโดกานาโชได้เลยเพราะพรสวรรค์ถือว่ามีพร้อมไม่ขัดเกลาอยู่แล้วนั่นเองประเด็นต่อมาที่ซามูเอล ลักเฮิร์ตพูดถึงคือการเล่นของเมสันเมาส์ที่แม้จะโดนโลกออนไลน์แซวกันว่าไม่มีทั้งประตูหรือแอสซิสต์เลยตลอดการปรีซีซั่นที่ผ่านมาทว่าในแง่ของฟังก์ชันการเล่นถือว่าเป็นจุดที่เชื่อได้ว่าจะเติมเต็มแดนกลางตามแนวคิดของเอริกเทนฮากเพียงแต่ก็ต้องยอมรับว่าฟอร์มการเล่นของเมสันเมาส์ในช่วงอุ่นเครื่องที่ผ่านมายังไม่ถึงขั้นที่หลายคนคาดหวังเอาไว้มากเท่าไหร่และเป็นจุดที่เมสันเมาส์เองต้องรีบยกระดับการเล่นและคุณภาพที่มีในตัวเองออกมาให้ได้มากกว่านี้ขณะที่ตำแหน่งฟูลแบ็กฝั่งขวาก็ยังคงเป็นคำถามที่ถูกจุดขึ้นมาอีกครั้งในแง่ของความไม่คงเส้นคงวาของทั้งอารอนวานบิสก้าและเดียโก้ดาโลพูดง่ายๆว่าหลักเฮิร์ตมองว่าผลงานของทั้ง2คนในช่วงทัวร์สหรัฐอเมริกาค่อนข้างจะยังไม่เสถียรมากและจะเป็นคำถามสำคัญของเอริกเทนฮากว่าในวันเปิดสนามกับวูฟแฮมตันเขาจะเลือกใช้บริการของใครก่อนในส่วนของตำแหน่งแบ็กขวารอบวันที่ผ่านมามีบทสัมภาษณ์ของเดียโก้ดาโลที่พูดถึงการท
ำงานร่วมกับเอริกเทนฮากว่ามีส่วนอย่างมากในการพัฒนาหลายสิ่งหลายอย่างในตัวเขาทั้งด้านฟุตบอลและแนวความคิดผมจะพูดว่าเขามีอิทธิพลต่ออาชีพการเล่นของผมก็คงได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งตั้งแต่เขาเข้ามาเขาทำให้ผมมีความมั่นใจที่มากขึ้นกว่าเดิมอย่างชัดเจนแนวทางฟุตบอลที่เขาต้องการผมคิดว่ามันเหมาะสมกับแนวทางฟุตบอลที่ผมสามารถจะพัฒนาไปให้ถึงได้เพราะแบบนั้นการได้ร่วมงานกับเขาจึงเป็นความสุขที่สุดอย่างหนึ่งเพราะเขาเป็นกุนซือที่เรียกร้องมาตรฐานการทำงานที่ถูกต้องจากคุณเสมอเขาลงลึกรายละเอียดแบบรู้จริงนั่นคือจุดที่ทำให้เรามีความสุขที่ได้ร่วมงานกับเขาขณะเดียวกันยังมีอีกชิ้นบทความที่น่าสนใจจากเดเลติกบนหัวข้อที่พูดถึงคาเซมิโร่กับหลายสิ่งหลายอย่างที่เขานำมามอบให้กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดชนิดที่เรียกว่าเยอะมากๆจนมีส่วนสำคัญที่ทำให้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดได้เล่นในแนวทางที่เอริกเทนฮากต้องการได้ในปัจจุบันแต่คำถามสำคัญที่บทความชิ้นดังกล่าวตั้งประเด็นก็คือบนวัย31ปีของคาเซมิโร่เราจะมั่นใจได้แค่ไหนว่าเขาจะยังเล่นในระดับสูงแบบนี้โดยที่คุณภาพไม่ตกหล่นไปจากเดิมได้อีกนานเพียงใดคาเซมิโร่ในระบบการเล่นของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเขาเป็นมากกว่าแค่เพียงมิดฟิลด์ตัวรับที่เข้าปะทะทำลายเกมของคู่แข่งแต่ตำแหน่งการเล่นของเขาในระบบคู่มิดฟิลด์ดับเบิลไพวอตยังส่งผลให้ภาพรวมของทีมมีความยืดหยุ่นในด้านการเล่นเกมรับมากขึ้นรวมถึงเวลาทีมปรับโหมดเป็นเกมรุกคาเซมิโร่ก็มีทักษะการจ่ายบอลที่ทำประโยชน์ให้ทีมได้ด้วยจุดสำคัญมากกว่าอะไรก็คือคาเซมิโร่เป็นมิดฟิลด์ที่อ่านเกมขาดซึ่งทักษะการอ่านเกมของเขานี่แหละที่มีส่วนสำคัญมากๆในการป้องกันเกมสวนกลับของคู่แข่งและในขณะเดียวกันก็เป็นกลไกสำคัญที่ทำให้ทีมสามารถจะกดดันใส่คู่แข่งได้ต่อเนื่องยกตัวอย่างเช่นเวลาทีมกำลังครองบอลบุกแล้วเกิดการเสียบอลให้คู่แข่งแต่คู่แข่งโต้กลับไม่ได้เพราะคาเซมิโร่อ่านเกมดักทางเอาบอลกลับมาให้ทีมในครองกันต่อนั่นแหละครับในบทความระบุว่าการที่คาเซมิโร่สามารถเอาบอลกลับคืนมาให้ทีมในเวลาที่ทีมเสียการครองบอลตอนบุกมาทำให้ทีมไม่เสียโมเมนตัมง่ายๆซึ่งสำคัญมากๆต่อแนวทางฟุตบอลที่เอริกเทนฮากต้องการสร้างให้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเพราะฟุตบอลที่เอริกเทนฮากต้องการสร้างให้ยูไนเต็ดเล่นให้ได้นั่นก็คือฟุตบอลที่จังหวะการเล่นต้องกระชับที่สุดเปิดเกมรุกแบบรวดเร็วให้มากที่สุดโดยมีจุดสำคัญที่เอริกเทนฮากเน้นย้ำมากๆนั่นคือเขาอยากสร้างให้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเป็นทีมที่เล่นจังหวะ transition play และอย่างมีคุณภาพมากที่สุดอิงจากสัมภาษณ์ของเอริกเทนฮากเองเมื่อสัปดาห์ก่อนฟุตบอลในแบบที่เอริกเทนฮากฝันไว้แน่นอนว่าการมีคาเซมิโร่ยืนเป็นขุนพลตัวเอกในแดนกลางของสนามคือปัจจัยสำคัญมากที่จะต่อภาพฝันของเอริกเทนฮากให้สมบูรณ์ได้แต่คำถามก็อย่างที่บอกครับว่าบนวัย31ปีคาเซมิโร่จะรักษาความเฉียบขาดในการเล่นระดับสูงแบบนี้ได้อีกนานแค่ไหนแม้ตลอดเวลาที่ผ่านมาถ้าอิงตามสถิติที่บทความยกมาอ้างจะพบว่าตลอด10ฤดูกาลหลังสุดในอาชีพการเล่นของคาเซมิโร่เขาจะคุ้นเคยดีกับการลงสนามต่อ1ฤดูกาลที่จำนวนนาทีรวมมากในระดับ 3,000 นาทีขึ้นไปมากสุดคือฤดูกาล 2019-20 เล่นให้เรอัลมาดริดซีซั่นนั้นไป 4,080 นาทีส่วนฤดูกาลก่อนกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเล่นไป 3,903 นาทีซึ่งการเล่นเยอะลงเล่นต่อเนื่องที่ผ่านมามันไม่ใช่ปัญหาของคาเซมิโร่และเขาเองก็เคยพูดเอาไว้ว่าเขาชอบการลงสนามบ่อยๆเพราะมันทำให้ตัวเขาสามารถรักษาระดับความเข้มข้นในการเล่นไว้ได้ทว่าด้วยวัยที่กำลังจะเข้า32ปีมันไม่มีทางที่เอเด็กเทนฮากจะใช้งานคาเซมิโร่โดยไม่คิดวางแผนถึงการให้เขาพักอย่างเหมาะสมในบางเกมที่ไม่สำคัญมากแต่ซีซั่นที่ผ่านมาเอเด็กเทนฮากได้เห็นแล้วว่าเฟรดสกอตแม็กทูมิเน่หรือกระทั่งมาเซลสปิเซอร์ในบางคราวรวมถึงบรูโน่เฟร์นันเดสที่เคยถูกทดลองนำมายืนในตำแหน่งการเล่นของคาเซมิโร่แต่ละคนที่กล่าวมาไม่มีใครมอบคุณภาพในเกมที่เทียบเท่ากับคาเซมิโร่ได้เลยนั่นคือที่มาของการที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกำลังมีข่าวกับโซเฟียนอัมลาบัตมิดฟิลด์วัยเพียง26ปีซึ่งอดีตเคยทำงานกับเอริกเทนฮากมาก่อนแล้วส่วนคอบบี้เมนูตามบทความมองว่าเป็นผู้เล่นที่สามารถจะทดแทนพวกคริสเตียนเอเด็กเซนหรือเมสันเมาส์ได้ดีมากกว่าจะให้เล่นแทนตำแหน่งของคาเซมิโร่โดยตรงและใช้เวลาที่ได้เล่นรวมกับคาเซมิโร่ในสนามนั่นแหละเรียนรู้วิชาจากคาเซมิโร่ให้ได้มากที่สุดสุดท้ายแล้วมันยากที่จะหาผู้เล่นสักคนที่สามารถจะทดแทนบทบาทการเล่นของผู้เล่นระดับท็อปไฟของโลกในปัจจุบันอย่างคาเซมิโร่ได้โดยในบทความบอกว่าแม้กระทั่งในอดีตตอนเล่นกับเรอัลมาดริดพวกเขาก็ไม่สามารถหาใครที่เล่นในแนวทางที่ใกล้เคียงกับคาเซมิโร่ได้เลยด้วยซ้ำมีเพียงให้คนนั้นคนนี้มาเล่นแทนชั่วคราวแบบแก้ปัญหาเฉพาะหน้าไม่ได้มีการวางตัวจริงจังอะไรฉะนั้นกับฤดูกาลใหม่ที่กำลังจะมาถึงหนึ่งในกุญแจสำคัญที่สุดที่จะชี้วัดว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจะทำผลงานได้ดีร้ายเพียงใดมันคือคำถามว่าเอริกเทนฮากจะแก้ปัญหาทีมอย่างไรในวันที่เขาไม่มีคาเซมิโร่พร้อมไม่ใช้งานรอบวันที่ผ่านมาไฮไลท์เกี่ยวกับตลาดซื้อขายสำหรับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไม่สู้จะมีความเคลื่อนไหวมากมายอะไรเป็นเพียงข่าวทั่วไปที่ความคืบหน้าไม่ได้มีอะไรมากไปกว่าเดิมๆที่เคยรายงานกันเอาไว้สรุปโดยรวมแล้วที่จ่อว่าจะย้ายออกแน่ๆก็คือเฟสที่สื่อคาดว่าน่าจะลงเอยกับกาลาตาซารายมากกว่าไปซาอุหรือย้ายมาเล่นที่ฟูแลมส่วนดินเฮเดอร์สันยังคงเป็นเรื่องของขั้นตอนการพูดคุยกับฟอร์เรสที่คาดว่าน่าจะเสร็จสิ้นภายในสัปดาห์นี้หรืออย่างต่ำก็น่าจะไม่เกินสัปดาห์หน้าเพราะเกมลีกกำลังจะกลับมาลงแข่งในวีคที่2ของเดือนนี้ขณะที่แม็กทูมิเน่กับแฮร์รี่แม็กไกวร์อยู่ในข่ายสนใจของเวสต์แฮมตามที่ทราบกันแต่ค่อนข้างจะไม่จบง่ายๆในแง่ที่ว่าแม็กไกวร์ยังแสดงเจตนารมณ์พร้อมอยู่ต่อเพื่อพิสูจน์ตัวเองด้วยเช่นเดียวกับเคสของแม็กทูมิเน่ที่ราคาขายซึ่งปีแสดงตั้งใจก็คือ45-50ล้านปอนด์และหากต่ำกว่านี้พวกเขาก็ไม่ซีเรียสอะไรที่จะเก็บแม็กทูมิเน่เอาไว้ใช้งานไปก่อนฟังขาเข้าเป็น
็นเรื่องของไซออนซูซูกินายด่านของอุระวะเรดไดมอนด์ที่ทีมยังคงสนใจอยู่แต่ท่าทีของต้นสังกัดนักเตะดูเหมือนอยากเก็บไว้ใช้งานก่อนเพราะบอลลีกของฝั่งญี่ปุ่นจะมีช่วงปิดซีซั่นที่เดือนมกราคมทำให้มีการวิเคราะห์กันว่าอุระวะเรดไดมอนด์อาจพร้อมปล่อยซูซูกิในช่วงนั้นมากกว่าด้านของโซเฟียนอัมราบัตแม้จะถูกระบุว่าเป็นเป้าหมายต่อไปที่ปีศาจแดงยกให้เป็นลำดับความสำคัญสูงสุดแต่ก็ยังไม่มีอะไรเพิ่มเติมออกมามากนักจุดนี้ก็เป็นเพราะแมนยูต้องหันกลับมาระบายของในสต็อกเก่าทิ้งออกไปให้ได้ 100% ในบางส่วนก่อนเพื่อนำเงินไปเพิ่มในส่วนของการซื้อให้คล่องตัวขึ้นหลักๆแล้วตลาดของปีศาจแดงก็จะไฮไลท์อยู่ที่รายชื่อเหล่านี้เป็นหลักนี่แหละครับยังไงถ้ามีอะไรอัปเดตเพิ่มเติมพวกเราสับล็อกก็จะรวบรวมข้อมูลมาเสิร์ฟทุกเช้าแบบนี้ให้แฟนผีได้รับชมกันทุกวันอย่าลืมติดตามกันด้วยนะครับ